อ่ะสวัสดีเพื่อนชาวอีกดาคนอนดิเคิลกันด้วยนะครับพบกับผมนายจัเสเซยคนเดิมนะเรายังคงอยู่กับไกด์ผู้เลนใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมได้พูดคุยไปเรียบร้อยแล้วเนาะว่าในวันแรกที่เกมเปิดเนี่ยเพื่อนๆควรจะต้องทําอะไรกันบ้างน,นะครับรวมถึงคุยในเรื่องของวิธีการดีโรต่างๆนานารวมถึงเรื่องของระบบกระชาในเกมนั้นด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็สามารถแวะไปดูกันได้เนาะซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมได้ทิ้งท้ายไว้หนึ่งหัวข้อใช่ไหมครับว่า ถ้าเราจะรีโลเนี่ยนะครับเราควรจะต้องเลือกตัวละครตัวไหนดีถ้าสมมติว่าเราจะเลือกสายการเล่นแบบนี้ตัวละครตัวไหนเนี่ยจะเป็นทางเลือกของเรากันได้บ้างดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันต่อละกันนะครับเพะพอทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่ามัวรอชาร้าเลยก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอโจไว้แล้วไปลุยพร้อมกันเลยก่อนครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเควเพ์ร้านริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสดวงระยะปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1000,000ราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคอเป้ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเนตเนี่ยยังไ,ได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกนชินหรือ่า,าราเลโก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในข่าวบันใต้คลิปเลยแล้วก็สลับเดือนนี้สหรับคนที่เติมกักบทางเคอเพ้รับไปเลยเคอคอยคูณ2ใช้เป็นส่วนลดเพิ่มในการเติมครั้งต่อไปได้สูงสุดถึง25%เพราะฉยะครับอย่าลืมนะเปอร์เลาดตงเพเลยนะ อ่ะเราลองมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เราควรจะต้องรีโลหาใครดีเนาะแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งนะครับที่เพื่อนๆคนจะต้องรู้ไว้นะครับว่าเอาจริงแล้วเรื่องของการรีโรในเกมนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นขณนะนั้นนะครับเนื่องจากว่าโอเคหลักๆแล้วเนี่ยเรารีโรไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับเออเรารีโรไปเพื่อที่เราจะได้สามารถไปเล่นในส่วนของคอนเทนต์การผจญภัยพื้นที่ตรงเนี้ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งเราเคลียร์ได้ไวแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถปลดลอคอนเทนต์ต่างๆได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมอ่ะแต่ว่ามัมนมีเงินเรที่ม มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขาวงกดคนแค่หอคอยลวงตาอะไรหน้ากลุ่มอะไรแบบนี้สุดท้ายเราต้องใช้ตัวละครเยอะมากจริงๆนะครับขั้นต่ำเนี่ยต้องมี15ตัวเลยเพราะว่าเราเพราะว่าเราต้องทําอย่างน้อย3ทีมนะครับเพื่อเล่นคอนเทนต์เหล่านี้นั่นหมายความว่าต่อให้ต้นเกมของเราเนี่ยจะทีมดีมากขนาดไหนก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเปิดกระชาเพิ่มนะครับเพื่อทําทีมของเราเพิ่มเติมอีกอยู่ดีเนาะนั่นหมายความว่าการลีโลเนี่ยไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับอ่อ <Okay. S 1> แต่ว่าแน่นอนนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะผ่านในส่วน อ่ะก่อนที่เราจะดีโลกันนะครับมีสิ่งมีหนึ่งสิ่งนะครับที่เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าเราควรจะต้องเล่นทีมอะไรแบบไหนนะครับนั่นก็คือเราต้องเลือกก่อนเนาะว่าเราจะเล่นทีมดาเมจกายภาพหรือว่าเราจะเล่นทีมดาเมจเวทนะครับสองทีมนี้มีลักษณะการจัดทีมที่แตกต่างกันออกไปใช้ตัวละครที่แตกต่างกันออกไปเนาะแต่ว่าเรื่องของข้อดีข้อเสียของ2ทีมนี้จะเอาจริงๆแล้วไม่ได้ซีเรียสมากนะครับออสามารถใช้ในการผ่านคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อเรื่องได้ดีเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเราต้องจัดทีมให้มันโอเคเท่านั้ ค่อนข,ข้างเล่นง่ายประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวละครแคลรี่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเล่นได้สะดวกสบายนะครับอะแต่ว่าทีมกายภาพก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าตัวละครแจกมันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะในส่วนของโซเนียใช่ไหมครับก็เป็นตัวละครดามเมจกายภาพอีกเหมือนกันใช่ไหมตัวละครนี้ก็มีสกิลต่างๆเป็นดามเมจกายภาพอะไรแบบเนี้ยหรือว่าตัวของ มลาน่ ana, นะครับตัวละครนี้ก็เป็นดาเมจกายภาพเหมือนกันเขาก็แจกตัวละครดาเมจกายภาพให้กับเราค่อนข้างเยอะเนาะหรือว่าตัวของอิริกะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครดาเมจกายภาพเหมือนกันก็หมายความว่าตัวละครแครี่กายภาพในเกมในช่วงต้นเกมเนี่ยเขาเราได้แจกค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะทาทีมกายภาพจริงๆเนี่ยเปิดแค่ตัวละครพพอร์ตแค่อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วหรือถ้าใครอยากจะได้ตัวละครแครี่กายภาพมันก็มีให้อีกเหมือนกันเพราะงาั้นก็อาจจะทําทีมได้ง่ายกว่านะครับอ่ะเพราะงั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าจะเลือกเป็นทีมมบบหนเาะรรทีคััว มีตัวละครที่น่าสนใจในการเปิดมาเล่นอยู่ประมาณ2-3ถึงตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคืออิชกาอ่าตัวตัวละครเนี้ยค่อนข้างแนะนําที่สุดแหละเพราะว่าค่อนข้างเล่นง่ายนะครับตัวละครนี้นะครับมีไมคคนิกสําคัญก็คือเรื่องของสกิลติดตัวนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําการแปะสถานะดีบัฟใส่ศัตรูเยอะๆใช่ไหมครับดาเมจที่ตัวอิชกาสามารถทําได้เนี่ยก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นที่ตัวละครนี้เล่นง่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวตัวสกิลต่างๆของตัวอิชกาเองเนี่ยมีเรื่องของการแปะดีบัฟเองอยู่แล้วนะครับเขาสามารถเล่นเองชงงงงเเเออออกกินนนได้ลยะค็ืจมีใส่วข ใช่ไหมที่ช่วยทําให้เราสามารถแปะสถานะเสียเลือดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นดีบัฟเหมือนกันก็ช่วยทําให้ดาเมจของอิสกั้แรงมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเตเมจนั้นนะครับก็เออมันก็เป็นดาเมจเอวีที่ดีนะครับเป็นดาเมจที่เคลียร์แบบมอนหมูได้ดีมากๆแถมมีในส่วนของอาพาสซีฟเพิ่มเติมด้วยก็คือถ้าสมมติว่ามอนสเตอร์เลือดเยอะนะครับก็จะมีการทําความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับก็ทําให้เราเคลียร์มอนหมดได้ไวมากๆยิ่งถ้าผนวกกับพาพว,ว่าบาเรามีสถานะ,ะนีะเก็จใด้วยท บอว่าใช้งานสกิลสกิลสก่อนแปะดีบัฟให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยต่อด้วยสกิ Ultimate, ลเติเมทอะไรแบบนี้เรียกได้ว่ามอนสเตอร์นี่หายเป็นดงได้เลยนะครับตะนก็ถือเป็นหนึ่งตัวละครที่ที่ดีนะครับเล่นง่ายชงเอเินเองชงเองกินเองได้ง่ายอยู่นะครับก็ค่อนข้างแนะนำนะครับอีกตัวละครหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเตฟานีนะครับผม คล้ายๆกันเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นกับเรื่องของดาเมจเ e เหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนใหม่นะครับตัวอิสก้าเล่นกับเรื่องของดีบัฟใช่ไหมแต่ว่าตัวของเซฟานี่เนี่ยเล่นกับเรื่องของสถานะเผาไหม้นะครับยิ่งเราใช้ในยิ่งเราทําการสกิลติเมจของตัวตัวของเซฟานี่เนี่ยมีความสามารถก็คือถ้ามอนสเตอร์ติดสถานะเผาไหม้อยู่นะครับดาเมจของสกิลตีเมจของเขาเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นนะครับซึ่งตัวเซฟานี่เองมีเซส่วนของสกิล2ออยู่แล้วที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการแปะสถานะเผาไหม้นะครับเพราะงั้นหมายความ สเตฟานีเองก็เ,งเป็นตัวละครคล้ายๆกับอิชกาเลยก็คือเล่นเองชงเองกินเองได้นะครับก็ <g ül ets> เป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างดีอีกเหมือนกันเนาะ <g ül ets> าก็เลือกเปิดใครก็ได้นะครับได้อิชกามาก็ดีได้สเตฟานีมาก็ดีอีกเหมือนกันนะครับอ่ะอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ส่วนตัวผมแนะนําว่าเราควรจะต้องมีไม่อิชกาก็สเตฟานีก่อนถึงค่อยมีตัวละครตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวของดากโอนิก้านะครับดากโอนิก้าเป็นตัวละครที่หลักๆแล้วคิดของเขาจะไปอยู่ที่สกิลสองนะครับสกิลสองมีความสามารถในการทําให้มอนสเตอร์เกิดสถานะภูมิตกนะคร ผิดนะปกติต่างๆนะครับที่เกิดในเกมนี้มีดามจแรงขึ้น3เท่านะครับสามร้อก็คือ3เท่านั่นแหละนะครับไอสถานะเผาไหม้ที่เกิดจากตัวของสเตฟานีก็จะแรงขึ้นหรือว่าสถานะเสียเลือดที่เกิดจากตัวของอิสก้าตรงนั้นก็จะแรงขึ้นอีกเหมือนกันเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างดีนะครับเอามาช่วยในการซัพพอร์ตทีมของเราได้เนาะแต่ว่าก็แนะนําว่าควรจะต้องมีตัวละครพวกนั้นก่อนนะก็คืออิสก้ากับสเตฟานีนะครับเราถึงจะค่อยเปิดดากนิก้ามาเพื่อช่วยในการซัพพอง อ่ะโอเคยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่ส่วนตัวผมแนะนําว่าเปิดมาเล่นก็ได้แต่ว่าจะมีความยากกว่าตัวของอิสกาและก็สเตฟานี่อยู่ประมาณนึงนะครับนั่นก็คือตัวของซานเดียนั่นเองคือซานเดียเนี่ยเป็นตัวละครที่ดามเมจไม่ได้แรงเท่ากับตัวของอิสกาและก็สเตฟานี่เนาะไม่ได้มีสกิลใหญ่อะไรเงี้ยในการเคลียร์มอนสเตอร์หมู่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เล่นกับเรื่องของดีบัฟนะครับก็จะมีการแปะสถานะแช่แข็งมีการแปะสถานะเอ่อมอนติดพิษหรือว่ามีีกาาาารรรแแปสสถถนนนนะะะะเเผไไหมม้อออบบอตต์จิด เยอะมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราเล่นคู่กับตัวของดานโกนิก้าใช่ไหมที่มีความสามารถในการบับสถานะเหล่านี้ขึ้นไปอีก3เท่าก็ถ้าเล่น2ตัวในคู่กันก็จะบอกเลยว่าเราแรงมากๆนะครับเพียงแต่ว่า ข้อแรกแล้มันความความยากของมันก็คือเราจะทํายังไงให้เราสามารถเลี้ยงสถานะเหล่านี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างชอบความท้าทายในการเล่นหน่อยใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าเอออยากจะแบบเล่นง่ายๆอะไรเงีย้ยอยากจะเล่นแบบว่าเออกับมอนสเตอร์ประมาณนึงอยากจะใช้ฝีมือประมาณนึงอะไรแบบเนี้ยซันเดียถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับในแง่ตรงนั้นเนาะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมเวทนะครับทีนี้มาดูในส่วนของทีมกายภาพกันบ้างอย่างที่บอกไปนะครับว่าทีมกายภาพเนี่ยมีตัวละครแครี่ให้เราเล่นเยอะและ้วเป็นตัวละครแจกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเนียมรลาน่าหรือว่าตัวของอิลิกาแล้วก็มีทั้งดาเมจหมู่แล้วก็ดาเมจเดี่ยวเลยเพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วเปิดแค่สพอร์ตมาตัวเดียวก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับซึ่งตัวละครที่แนะนําก็จะเป็นตัวของยูเรียเลยนะครับยูเรียมีสกิลสองที่มีส่วนช่วยเรื่องของการบัฟค่าพลังโจมตีนะครับเรา ในการลดค่าต้านทานกายภาพหรือว่าลดเกราะกายภาพของศัตรูนะครับแบบหมู่ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสกิลเป้าหมายหมู่ใช่ไหมครับก็ช่วยทาให้ตัวละครแคลร่กายภาพของเราเนี่ยแรงขึ้นทั้งทีมเลยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดีในทีมกายภาพเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างแนะนํามากนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่สมมติว่าอ่ะถ้าทุกคนไม่ชอบเนาะหมายถึงว่าไม่ได้ชอบในส่วนของโซเนียโมลาน่าหรือว่าอิริกะขนาดนั้นอยากได้ตัวละครแคลร่ตัวอื่นนะครับมีอีกตัวหนึ่งที่แนะนาเหมือนกันก ในการบัฟตัวเองนะครับกดสกิลสอแล้วบัฟตัวเองได้ทําให้ตัวเองนั้นแรงมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีในส่วนของสกิลเดนเมจที่เป็นดาเมจหมู่เหมือนกันนะครับก็แล้วก็มีมีบัฟอีกหนึ่งบัฟที่ช่วยในเรื่องของการเคลียร์มอนสเตอร์แถวหลังด้วยก็ช่วยทําให้เราสามารถเคลียร์มอนสเตอร,ร์ได้ไวมากขึ้นอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีเหมือนกันนะครับก็จะจะเปิดมาเล่นก็ได้เนาะไม่ว่ากันนะครับ โดยภาพรวมสำหรับ2ทีมนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ,ะแต่ว่าแน่นอนนะครับก็อาจจะมีบางคนเหมือนกันใช่ไหมที่ไม่ได้สามารถตัดสินใจได้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับว่าจะเล่นทีมเวทหรือว่าทีมกายภาพขอลองก่อนได้ไหมขอลองเล่นดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีตัวละครไหนบ้างที่เราสามารถเอามาซัพพอร์ตได้หลายๆทีมใช่ไหมครับก็พอจะมีอยู่ว่าอยู่บ้างเหมือนกันนะครับตัวละครแรกก็จะเป็นในส่วนของออคุณน้องมิมิโคโตะนะครับตัวละครตัวนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการฮิลนะครับหลักๆแล้วเป็นตัวละครฮิวเลยนะครับมีสกิลสองที่ช่วย ที่ช่วยในการทําให้เราสามารถฮิวตัวละครที่อยู่ทางด้านหน้าสุดของเราได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวละครที่อยู่ทางด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายแทงใช่ไหมซึ่งต้องการฮิวเยอะๆอยู่แล้วก็ตัวของมิโคโตะนะครับก็จะมาช่วยสพอร์ตในตรงนี้รวมถึงมีในส่วนของสกิลเดเมจด้วยนะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการล้างดีบัฟอ่าไอ้พวกสถานะเผาไหม้ต่างๆที่มอนสเตอร์แปะใส่เราเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะโดนล้างไปก็ช่วยทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นก็จะเหมาะกับทุกทีมเลยนะครับไปเล่นทีมแกภาพก็ได้ไปเล่นทีมเวท ถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเล่นทีมแบบไหนเนี่ยก็สามารถเลือกน้องมิโคโตะมาได้เหมือนกันนะครับอีกตัวละครหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นทรงๆว่าโอเคมิโคโตะเนี่ยจะ,จะเด่นเรื่องดิฟเฟนซีฟใช่ไหมมีเรื่องล้างดีบัฟมีเรื่องฮิลแบบชำ่ชำๆให้เราเลยอะไรเงี้ยก็จะหนักดิฟเฟนซีฟ์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ออฟเฟนซีฟด้วยก็คืออยากให้มีอยากให้ตัวละครฮิลของเราเนี่ย มีประโยชน์ในเรื่องของการบัฟดาเมจให้กับเพื่อ่วมทีมของเราด้วยให้เพื <saben> inform inform <vit> ่อร่วมทีมของเราแรงๆใช่ไหมครับก็จะมีอีกหนึ่งตัวละครนะครับซึ่งก็คือตัวของน้องแพทริเซียนะครับตัวละครนี้นะครับก็มีสกิลฮีลหมู่เหมือนกันก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลเอติเมชใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของสกิลสองที่ช่วยในเรื่องของการลดทอนดาเมจด้วยทําให้ทีมของเราเนี่ยโดนดาเมจน้อยลงนะครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบัฟผ้าพลังโจมตีด้วยผ่านตัวของสกิลสองเนาะก็แน่นอนว่าทีมของ นะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นการทำดาเมจแล้วก็มีการแจกค่าพลังงานอีเทอร์ซึ่งเอาจริงมันก็คือพลังงานไม้ตายนั่นแหละก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีเรื่องของการแจกพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยนั่นแหละก็คือจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องเนาะมีฮิลหมู่ใช่ไหมครับผ่านตัวของสกิลดาเมจมีเรื่องของการบัฟเพื่อนใช่ไหมครับกับเออ่เรื่องของการแจกค่าพลังโจมตีแล้วก็ลดทอนดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีการแจกพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมมีีอนนนนติท่่าาไวกขึ้ัเองนะครับก็็ถืออว่าเปนีกหนึ่่งตตััวละครรซพพอ์ทีไไปด้หหลาาาายยทีมนนนนะะะครรรับออออออจจเเเเด่่่่ใืงงขฟฟซพว มันเป็นเรื่องของการบัฟแล้วก็เรื่องของการแจกพลังงานใช่ไหมเรื่องของการฮิวอาจจะน้อยกว่าตัวของมิกโตะประมาณนึงแต่ว่าก็สามารถใช้ในการซัพพอร์ตทีมได้เหมือนกันนะครับ อ่ะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งแต่ว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครในตู้ลิมิเต็ดเนาะไม่ได้อยู่ในตู้ตัวละครที่เราสามารถรีโลได้นะครับแต่ว่าขอพูดถึงเขอพูดถึงไปนิดนึงแล้วกันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ส่วนตัวผมมองว่าถ้ายังเลือกทีมไม่ได้ก็เลือกตัวละครนี้มาก่อนก็ได้ก็คือตัวของอาร์พสนะครับไปเปิดกระชาสุ่มมาเลยนะครับยังไงทราบันดีแน่นอนเนาะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตอีกเหมือนกันนะครับสกิลสองของเขาเนี่ยมีความสามารถในการทำให้มอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับติดสถานะหลงไหลซึ่งทาให้มอนสเตอร ก็ตามที่มีแอคชั่นบนหัวยเ,เยอะเใช่ไหมถ้าเราไม่ทําการติดสถานะอะไรไว้เนี่ย มอสเตอร์ตัวนั้นม right? ันก an so right mm ็จะทำดาเมจใส่เราค่อนข้างหนักใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเอาตัวของอาร์พิสเนี่ยใช้งานสกิลสองใส่มอสเตอร์ตัวนั้นเพื่อทําให้เอ่อมอสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยโดนคะแนนมอสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถออกท่าได้แล้วก็ทําให้เราโดนดาเมจน้อยลงได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีแถมในส่วนของสกิลดาเมจเองก็ยังมีส่วนในเรื่องของการบัฟเพื่อนให้แรงมากขึ้นด้วยเพิ่มดาเมจความเพิ่มความเสียหายในการทําดาเมจแล้วก็มีในส่วนของการทําให้ถ้าสสสสมมตติววววว่่าา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 าััลละะคคครรรรรรขขออออออองงงเเเเทททํํกกกกกกใใช้้้้้นนนแบบ็็จีีีีโหไดดดดยยยถื ก็แล้วแต่เราแล้วกันว่าจะเลือกเป็นตัวละครแบบไหนเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นรายนามของทีมตัวละครต่างๆนะครับที่ส่วนตัวผมค่อนข้างแนะนําว่ารีโลหาตัวละครพวกนี้มาเนี่ยช่วยทําให้เราผัดเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับมาดูในส่วนของวิธีการเล่นนิดนึงเป็นไอเดียและกันเนาะว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตัวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีภาพรวมในการเล่นอะไรประมาณไหนบ้างนะครับก็ทีมที่ผมเลือกมาก็จะเป็นในส่วนของอิชกาเนาะซึ่งก็บอกว่าวก็ เคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในทีมสายเวทใช่ไหมแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็เป็นตัวละครสายฟรีทั้งหมดเลยเนาะมาลุลุก็สายฟรีนะครับเอร์อนาแนก็สายฟรีโซเฟียก็สายฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครนี้ก็อย่างตัวของเอมิลี่เนี่ยก็เป็นตัวละครสดาวซึ่งหาได้สบายๆอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันละกันเนาะในตอนแรกในเทอร์แรกเนี่ยส่วนตัวผมจะพยายามบิวอันติของ เพื่อล่ทีมของเราก่อนนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะพยายามเคลียร์มอนสเตอร์ภายในเทิร์นที่2นะฮะก็ใช้สกิลของเอมิลี่เนาะสกิลเอมิลี่เนี่ยสกิลสองเขาเป็นลักษณะของการแจกพลังงานให้กับเพื่อล่มทีมนะครับก็ช่วยทำให้เราบิวอันติได้ไวขึ้นก็ใช้ไปเลยนะครับปุ๊บอ่ะแล้วก็ในเทิร์นแรกเนี่ยผมก็จะเอามาลุลุมาเอ่อมาลุลุแทงไปก่อนนะครับก็กดสกิลกันดาเมจไปนะครับก็จะเป็นการลดดาเมจให้กับตัวน้องมาลุลุด้วยแล้วก็ทำการทอนมอนสเตอร์ให้มาตีตัวมาลุลุเยอะๆด้วยนะครับอ่ะแล้ววที่่เเหลือออก็คยๆบิิัตไปนาะก็เอา ตัวตัวที่สำคัญมากๆที่เราควรจะต้องมียันตเนยะคืออิชกานะครับกับตัวของกกตัวของน้องเอมิลี่นะครับพรานกา็ใช้สกิลของ2คนนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บอ่ะตีไปปุ๊บอ่ะนะครับอ่ะเหลือ1คนเนาะไม,ไม่ไม่เป็นไรก็ทำดาเมจเพิ่มเติมไปสักคนหนึ่งก็ไดอ้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจบเทิร์นหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ที่เหลือก็คือรอนะครับรอมอนสเตอร์ตีปุ๊บปุ๊บ อ่ะประมาณนี้ใช่ไหมครับพอเข้าสุดเทิร์นนี้ปุ๊บก็ทำคล้ายๆเดิมเลยนะครับก็หลักสาก็คือพยายามกดอันติกของอิสกาแล้วก็ตัวของเอมิลี่ให้ได้นะครับอ่ะแล้วก็อาจจะทำการแปะดีบัฟไปก่อนใช่ไหมปุ๊บอ่าอันติกของเอมิลี่มาแล้ว อันติของเอเมเลนเนี่ยทำอะไรได้ใช่ไหมครับมันก็คือการลดค่าป้องกันของศัตรูนะครับที่เป็นค่าป้องกันเวทมนต์นะครับก็ช่วยทำให้อิสก้าของผมเนี่ยแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็มันลดแบบหมู่ด้วยเห็นปะมันลดสามารถลดได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นดีบัฟเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็ทำให้พาสซีฟของอิสก้าเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นเพราะงะั้น2ตัวละครเนี้ยคอมโบกันได้ค่อนข้างดีนะครับก็อันติใส่ไปเลยโปอ่าแล้วเราก็เหมือนเดิมครับก็อย่างที่บอกไปว่าอิสสสสกกกกกก้้าาาาาคคคออออมมมมโบบบัันนนนืืะะะไไรรรรรใใใใใชชชชิชิลลลล่่เปปดถห๊ อันติมาพอดีก็กดใส่โป่งเนี่ยตายหมดใช่ไหมครับเหลือแค่ตัวเดียวเองที่เหลือทาอะไรก็ได้แล้วถูกปะ่ะนะครับก็เอาตัวละครอย่างเอาเอาตัวของน้องโมลาน่าก็ได้นะครับโมลาน่าเป็นตัวละครที่ตีเป้าหมายเดียวได้เก่งก็ตีไปเลยนะครับปึ๊บเนี่ยจบแล้วนะครับในการเคลียร์คอนเทนต์ในแต่ละครั้งก็เนี่ยเห็นไหมก็คือคือทีมมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเหมาะในการเคลียร์คอนเทนต์ที่เป็นเนื้อเรื่องอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอ่ะแลวนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับ เติมไว้อีกหนึ่งรอบนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ไ,มได้จําเป็นต้องรีโลขนาดนั้นนะครับยังไงซะมีหลายๆคอนเทนต์ที่ต้องการตัวละครมากกว่าแค่5ตัวอยู่แล้วเนาะอาจจะต้องใช้1 0ถึง15ตัวกันเลยทีเดียวเพราะงั้นก็หมายความว่าเรารีโลตอนนี้เนี่ยเอาตัวละครที่ดีมาเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องเปิดตัวละครที่ดีเอ่อดีๆมาในอนาคตอีกเพื่อช่วยในการทําให้ทีมของเรานั้นดียิ่งขึ้นนะครับเพราะงั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยเล่นตัวละครที่เพื่อนๆอยากเล่นละกันนะครับยังไงซะมันใช้ในการผ่านคอนเทนต์ได้ว เดี๋ยวเราได้มีไลฟ์สตรีมมานั่งเล่นเกมนี้กันนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สงสัยเนาะอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมของเกี่ยวกับตัวละครหรือว่าวิธีการเล่นเกมนี้เนี่ยเพื่อนาสามารถแวะมาในไลฟ์กันได้นะครับซึ่งก็สามารถกดซ b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เนาะนะครับเวลาที่ผมไลฟ์เนี่ยก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับพอจอขอลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับส่วนว่าคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนล้วกันครับสวัสดีฮะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมมกกกกกดดดดไลลลคแแชรร Sub Like เป็นนนนัััังใจ้้ผววยะบ อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ